ครับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมปันปันวันนี้มาครั้งแรกเลยกับกินตามหม้ออ่ะเหมือนเดิมนะครับสำหรับรายการของเรานะครับก็มาตามคอนเซ็ปต์ร้อยทำงายแล้วก็ได้สุขภาพแถมถ่ายรูปสวยด้วยนะใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมีคุณหมอหน้าตาดีๆมาทำกับข้าวให้เรารับประทานกันถ้าหน้าตาไม่ดีนี่เราไม่พามาก็คือพามาได้ทางโรงพยาบาลเลยเพราะว่าพวกเรานี่หน้าตาดีหมดเราคัดหน้าตาใช่พูดเล่นนะครับอ่ะแต่ว่าใครที่ว่าอยากจะติดตามรายการกินตามหม้อของเรากับเมนูสุขภาพต่างๆนี่ก็คือติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าคุณจะติดตามทาง Facebookโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube Channel ก็ได้กับ Bangkok Hospital ภูเก็ตChannel นั่นแหละแล้วถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วกดติดตามแล้วก็ดูรายการต่างๆโดยเฉพาะกินตามหม้อได้เลยครับผมใช่แล้ววันนี้เรายังคงอยู่ที่ Cooking Studio ที่ไหนนะที่ Central Department Store ภูเก็ตฟังฟอเรสต้าแล้วนะครับก็คือใครหรือว่าอยากจะเรียนทำอาหารหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฟิวชั่นนานาชาติอะไรแบบนี้นะหรือว่าเบเกอรี่ก็ได้ได้หมดมาบอกเขาเลยคือเขามีครูที่ผ่านหลักสูตรของกอดองเบลอแต่พ่อมเนี่ยเบลอพ่อมเนี่ยเบลอแปลว่าอะไรเบลอนี่ก็แปลว่าฉลาดหรือไวพริบพีเบอร์สมาร์ทพี่เบลอบ่อยเบลอบ่อยนะนี่มะแกก็เบลอบ่อยเหมือนกันไม่เอานอกเรื่องอ่ะเรามาแนะนำหมอกันดีกว่าไหมอ่ะหมอของเราวันนี้นี่คือทีมงานบอกว่าเป็นห่วงมะมากเลยนะมานี่มีแบบว่าปวดล่างปวดกระดูกได้บ้างไหมโอ้เข็ดบ่อยหมอคนนี้ที่มานี่นะไปหาประจำเลยนี่ส่วนใหญ่ไปหานี่ก็คืออาการก็คือเจ็บเข่าเจ็บเข่าเดี๋ยวก็ปวดสะบักอะไรอย่างเงี้ยไปหาประจำเลยเพราะว่าหม้อของเรานี่เนี่ยคือเป็นหม้อเฉพาะทางด้านกระดูกเลยนะแล้วว่าแกนี่คือเชี่ยวชาญพิเศษเลยเรื่องของกระดูกสันหลังยาวอะไรงี้สันหลังยาวนี่เดี๋ยวต้องลองห้ามแกดูว่าแกจะแก้ได้ไหมนะโอเคต้อนรับหม้อของเราเลยดีกว่านะครับคุณหมอหม้อชัยยุทธสวัสดีครับหล่อปะล่ะหรือบางเราเกินนั่งไปแล้วนะใส่เลยภูเก็ตพังงาหน้าตาดีทุกคนไม่ก็ไม่รู้ถึงคุณแล้วพูดถึงหมอโอเคครับแม่หม้อซึ้งปันค่ะอ่ะถ้าหม้อก่อนคือปกติคนที่มาห้าหม้อนี้จะเป็นคนที่แบบเขามีอาการหรือบ้างครับส่วนใหญ่จะเค็ดปวดเค็ดนี่ก็คือปวดก็ได้เจ็บอะไรก็ว่าไปเมื่อยอะไรอย่างนี้เข็ดชาส่วนในบังคับส่วนหู้ชาเนี่ยคนเนี่ยด่ามันไม่ใช่แล้วจะไปจะมีหมอนึงจะต้องปวดเข็ดคอเข็ดคอเข็ดสะบักล่างเอวโหสะโพกก็คือทางตัวคือถ้ารู้สึกว่ามันทุกส่วนมันเคล็ดมันปวดมันเมื่อยทางตัวนี่คือมาห้าคุณหมอแล้วอายุนี่คือเราจะนึกถึงว่าต้องเป็นคนเฒ่าคนแก่อันนี้เด็กลงอันนี้เด็กลงป่ะเด็กๆก็มีมาห้าวัยรุ่นวัยรุ่นนี่อายุวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีอะคะวัยรุ่นนี่รุ่นขนาดไหนหมอต้นอันนี้ก็รุ่นนะรุ่นแรกแย้มฝาโรงอะเล่นเองกับตัวเองนี่จะเจ็บหน่อยนะครับไม่เป็นไรดีกว่าคนอื่นเล่นไงคะเอาส่วนใหญ่วัยรุ่นนี่เขาจะทำให้เขาถึงมาห้าหม้อกระดูกได้อะครับหม้อครับเล่นเกมเยอะเล่นเกมเยอะนี่ทุกบ้านเลยเปิดถือมามือถือมันไม่ทำอะไรแบกกระเป๋านักบอกโรงเรียนนะบางทีนะทำไมเรียนนี้หมอต้นเรานี่โอ้แบกกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าหนักไปก็ไม่ดีเนาะอ่ะวันนี้ได้โจทย์มาครับหม้อคือเราอยากจะรู้ว่าเรากินอาหารเมนูไหนที่ว่าจะช่วยบำรุงกระดูกบำรุงตั้งแต่วัยรู้ตั้งแต่เด็กเลยกินอะไรได้บ้างครับกินนมแล้วกินอะไรได้อีกครับกินกระดูกมาบำรุงกระดูกตัวเล็กนี่ตัวเล็กๆด้วยนี่โอ้ยอร่อยอะสิอันนี้ก็คือชามเซรามิกนะที่ว่าเราจะเคี่ยวเข้าไปแล้วตัวนี้อะไรนะปลาชิงช้างปลาชิงช้างวันนี้น่าหรอปลาชิงช้างมาทำเมี่ยงเป็นเมี่ยงกรีบหัวแต่กรีบหัวก็มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยมีประโยชน์
เป็นแบบว่าสีสวยๆแต่มีประโยชน์ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์โอ้นี่เราเพิ่งรู้เลยนะนี่ต่อไปนี่พอไปไหว้พระเสร็จพอลาเอาบัวกลับบ้านค่ะเอาบัวกลับบ้านค่ะพุ่มเกาอ่ะพุ่มกระเทียมนั่งเด็ดมาไม่มามาไม่มาพาเข้าไม่ใส่ฟอร์มาลินนะก็ต้องดูด้วยว่าเป็นบางทีถ้าไปเก็บแม่ว่าดอกบัวตามธรรมชาติแถวบ้านเองปลูกเองแบบเนี้ยก็มีประโยชน์มีไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์ไฟเบอร์แล้วใช้กี่บัวได้ไหมใช้อย่างอื่นได้ไหมไม่ใช่กี่บัวแล้วใช้อย่างอื่นได้ไหมเราอาจจะเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็มีใบชะพลูอยู่ข้างบ้านแล้วก็เด็ดมากินได้ปลูกกันทุกบ้านเนาะส่วนมากอุ้ยแต่บ้านพ่อไม่มีใบชะพลูมีแต่แบบโรสแมรี่จ้าก็เอาใบลาเวนเดอร์นั่นแหละจริงๆผ่านไปแล้วกันแต่วันนี้เรามีใบคะน้าใช่ไหมครับคะน้าก็ใช้ได้ใบคะน้าก็ใช้ได้เครื่องมันมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างครับพี เริ่มเลยดีกว่าครับเอาชามผสมก้อนครับมาครับโอเคเชฟเชิญค่ะแล้วเราก็จะเอาส่วนประกอบของย่างมาคลุกเข้าด้วยกันนะโอเคเริ่มจะคิงอะไรก่อนหลังก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้คิงแล้วก็หอมเนาะขอหอมขอหอมอาจารย์ขอหอมขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยขอหอมเยอะโอเคเดี๋ยวออกอาการแบบนี้นะโอเคปกตินี่มีคนไข้มาข้อห้อมเยอะไหมครับไม่กล้าให้ห้อมไม่กล้าให้ห้อมไม่กล้าให้ห้อมแสดงว่ามีคนข้อแต่ว่าม้อนไม่ให้ห้อมอะไรค่ะอะไรต่อที่ห้อมครับโอเคโอเคแล้วก็ใคร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 จำได้เลยใครไปลุยใครโยโย่นี่ถ้าไปเจอคนใต้ไปซื้อหรือว่าเลี้ยงนี่ว่าใครนี่ไม่ใช่ว่าเขาท่ามนะว่าใครถ้าใครนี่ก็คือตัดใครนั่นเองแล้วก็กุ้งแห้งนะกุ้งแห้งนี่เราก็เอาไปทอดมาก่อนจะได้หอมหอมแล้วก็กรอบโอเคแล้วก็นั่นลูกอะไรลูกหมวงโอเคฮะแล้วก็เดบิต้นเนี่ยดิปีสดเนาะนี่ถ้าใครชอบดิปีแห้งนี่ก็คือก็ใช่ได้ก็ได้น่ะน่าจะได้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบวันนี้เราใช้ดิปีสดนี่ส้มนาวส้มนาวนี่เราก็ครับท่านเป็นชิ้นๆก็คือเป็นลูกเต๋าเชียนมาเป็นชิ้นๆเชียนเป็นชิ้นๆโอเคโอ้ลืมเม็ดอันนี้ด้วยเนาะใส่ไปเลยกาเย่เยอะๆเลยเยอะๆเลยใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยใส่หมดเลยนั่นเดี๋ยวช่วยหยิบโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำเมี่ยงที่เราเคี่ยวกันเคี่ยววายก่อนนะเนี่ยค่ะจะใส่หม้อนี่คือหม้อตื่นมาแต่ติดแป้งเลยนะแล้วก็ตื่นมาแต่ติดแป้งตื่นมาต้องน้ำไม่ขาดไม่ใช่หรอกว่าเคี่ยวตื่นมาเคี่ยวนี่ก็เชิญคนภาษาใต้ว่าไงคนนะคะภาษาใต้ว่าไงก็คือคนเคี่ยวคลุกให้มันเข้ากันเข้ากันแต่ตอนนี้มีย่างเรื่องที่ไม่เข้ากันครับคุณผู้ชมใช้คนเดียวพูดใต้ไม่ได้เนี่ยไม่เข้าแต่สวยอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยประโยชน์เยอะมากเลยนะเราก็คนให้เข้ากันเนาะคลุกคนกวนให้เข้ากันคนโอเคพอหลังจากนั้นเราก็จัดไส้ที่ในนี้ทั้งหมดมันจะรวมไปด้วยอะไรบ้างคะเนี่ยหลายย่างเลยเนาะวันนี้เรามีปลาชิงช้างเป็นอะไรแคลเซียมปลาชิงช้างก็เป็นธรรมชาติครับแล้วก็มีดูเล็กๆอยู่ข้างในถ้าเราไม่เอามันออกใช่ไหมพอเราทอดเสร็จมันก็จะกรอบแล้วก็กินกระดูกนี่ไปได้เลยจะได้แคลเซียมแล้วเป็นแคลเซียมที่มาจากสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มทีกว่าแคลเซียมที่จากพืชอย่างเดียวขนาดมาเดี๋ยวเราจัดการพังๆเลยครับเชิญมาครับโอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากปลาชิงช้างนอกจากปลาชิงช้างเราก็มีผัวเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงหรือว่าเม็ดไก่ยี่นะหรือว่าเม็ดไก่ยี่ในเม็ดไก่ยี่มันก็จะมีแคลเซียมบางส่วนและนี่ก็คือเมนูเมี่ยงปลาชิงช้างกรีบบัวโอ้น่ากินขนาดเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเอาเลยค่ะอย่ารอช้าอันนี้ชิมไอ้ที่ตักไว้แล้วใช่แล้วค่ะชิมนี่เลยอ้าวเดี๋ยวเชิญคุณหมอก่อนคุณหมอค่ะเชิญม้วนแล้วใส่ปากค่ะ
เอาตามธรรมเนียมนะเป็นเผยบางสำหรับเมนูของคุณหมอนี่มาให้กี่คะแนนครับพอได้กินไหมพอได้กินพอได้กินไหมพอได้กินไหมแปลว่ากินร่อยไหมอ๋อโอเคไหมพันนี่ห้าคะแนนให้คะแนนเต็มเท่าไหร่ล่ะสิบสิบให้สิบคะแนนให้กี่คะแนนให้11เลยเพราะว่ามันร้อยมากจริงๆขอบคุณครับใครที่อยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะเจ็บดูเจ็บล่างเจ็บไล่เจ็บตรงไหนอยากมาหาคุณหมอนี่คือตั้งแต่ตีเท่าไรตั้งแต่เท่าไรครับ49ถึงบ่าย3ครับเจ็บใจได้ไหมคะไหนนี่ต้องไปอีกรอบครับตี9ถึงตี3นะก็คือ9โมงถึงบ่าย3นั่นแหละทุกวันทุกวันครับทุกวันภายในกระดูกแผนกกระดูกนะหรือว่าใครที่ว่าไม่แน่ใจโทรมาก่อนก็ได้โทรมาถ้ามานัดคุณหมอนะครับก็คือ1719เราก็บอกว่าต่อแผนกกระดูกไปเลยหรือว่าบอกว่า5หมอชยุดก็ได้ค่ะและสำหรับวันนี้รายการกินตามหมอก็ต้องขอลาคุณชมไปก่อนเราทั้ง3คนไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ